ออก8ก็จะเหลือเท่าไหร่คะก็คือจะเหลือ4เขียน4ในหลักหน่วยต่อจากนั้นมาดูหลัก10เหลือ2 10ใช่ไหมคะลบออก9 10ไม่พอเหมือนกันใช่ไหมคะเราก็มีการกระจายจากหลักร้อยมีอยู่500กระจายไป100เราก็เขียนเหลือไว้400นะคะตรงนี้ก็จะเป็น12 10นะคะ12 10ลบออกไป90ก็จะเหลือ3เขียน3ในหลัก10ต่อไปมาดูที่หลักร้อยมีอยู่400ลบออก200ก็จะเหลือเป็น200คำตอบก็คือ234ค่ะการลบก็เช่นเดียวกันนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องเขียนหลักเอาไว้ข้างบนเพียงแต่ว่าข้อสำคัญก็คือจะต้องตั้งหลักเลขให้ตรงกันค่ะจากตัวอย่างที่ยกมาทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่าการหาผลลบของจำนวน2จำนวนให้นำจำนวนที่อยู่หลักเดียวกันของตัวตั้งลบด้วยจำนวนของตัวลบถ้าจำนวนในหลักใดของตัวตั้งน้อยกว่าจำนวนในหลักนั้นของตัวลบต้องกระจายตัวตั้งจากหลักที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมารวมกับจำนวนในหลักนั้นการใช้สื่อแผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยหรือสื่อแผ่นกระดาษที่เขียนตัวเลขกำกับนั้นจะใช้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในหลักการบวกว่าทำไมจึงต้องมีการทดหรือหลักการลบว่าทำไมจึงต้องมีการกระจายเมื่อนักเรียนเข้าใจในหลักการต่างๆแล้วคุณครูควรให้นักเรียนหยุดใช้สื่อสำหรับวันนี้คงจะขอนำเสนอในเรื่องความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบวกและการลบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันอีกครั้งในตอนต่อไปสวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านคงจะทราบแล้วนะคะว่าเวลาที่นักเรียนหาคำตอบของโจทย์การบวกและการลบไม่ถูกต้องสาเหตุเกิดมาจากอะไรคุณครูควรรีบแก้ไขในทันทีนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาของการเรียนคณิตศาสตร์ในเรื่องอื่นๆต่อไปอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะตอนต่อไปจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการบวกและการลบติดตามชมต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะ